มาครับวันนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศงานแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปที่ชั้น6นะครับซึ่งคนข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเพชรรถไฟนะครับแล้วก็น้องชายผมเนี่ยก็จะคอยตามถ่ายให้นะครับแต่น้องนี่เพิ่งเคยถ่ายครั้งแรกเพราะงั้นนี่ก็อาจจะโฟกัสลำบากนิดนึงนะครับเพชรรถไฟก็ดูจะประหม่าประหม่านิดนึงนะครับดูแกกิ่งเร็งอันนี้นี่ผมเจอพี่รถไฟครั้งแรกเนี่ยเล่นด้วยกันมานานแต่เพิ่งเคยเจอ ก็มีการตรวจสัมภาระนิดนึงนะครับคนสะพายกล้องก็โดนตรวจเยอะหน่อยตอนนี้ที่ผมไปเนี่ยก็เขาแข่งกันไปสักพักแล้วนะครับก็ไปทันการแข่งเกมที่4นะครับก็ถ้าบุรีรัมย์แพ้เกมนี้ก็คือแบบแพ้เลยคือวันนี้มาช้าเพราะคิดว่าเขาจะเริ่มแข่งกันแบบค่อนข้างดึกนะครับไปมานี่ซัดกันตั้งแต่ 5-6 โมงเลยมั้งผมมาถึงนี่ก็ประมาณ 1 ทุ่มนะครับ 1 ทุ่มนี่คือแบบแข่งกันไวมากนะแข่งกันจนถึงคู่ที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็รอเข้าหออีกครั้งนึงจากนั้นก็เจอน้องนิเสนะครับได้ถ่ายรูปคู่กันน้องนิเสนี่อดีตเกาหลีนะจะพอออฟเลนตอนนี้ผมก็พยายามชวนน้องเขาไปดูด้วยกันนะครับแต่ว่าน้องเขาหนาวไม่ไหวคอมันหนาวนะครับดูเสื้อผมใส่อยู่ผมใส่มาเตรียมตัวรับความหนาวเต็มที่เลยเสื้ออย่างหนาอยู่ข้างนอกนี่เหงื่อแตกและนี่ก็เป็นการและนี่ก็เป็นบรรยากาศงานแข่งนะครับซึ่งถ้าหากบุรีรัมย์แพ้เกมนี้ปุ๊บโอ้โหคือแพ้เลยเรียกว่าแพ้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่สามารถหาได้จากการดูที่บ้านนะครับบอกเลยว่าสนุกมากเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้แบบมันดูดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เราดูเกมไม่รู้เรื่องใช่ไหมคนเดียวเลยเอาเสียงเป็นน้ำจิ้มจิ้มหน่อยนะครับคุยรับมาดีหนักครับคุยกันได้นะน้ำจิ้มล่างนะโดนนะคุยกันได้ว่าไปว่าไปชุบได้คุยกันได้ว่าไปเห็นเงียบเชื่อมติดทีครับมาแล้วครับพี่ไอ้แต่ยืนรออยู่หลังต่อยไม่รีบไม่ติดทีก็ได้ไม่เหมือนพ่อไฮนะแต่พอดึงดูจังหวะขวาแล้วดับบนต้องยื้อเวลารอฮานาชินิดนึงนะครับแต่เอาไว้ต้องเรียนว่าเลนเกมของทางปัดเมืองเองจริงก็ไม่ได้ต่อยไปหรอกครับแต่มันสั่งหรือว่ามันมีตีบี้นะครับเกมนี้เงินจะเป็นปัญหากับบุรีรัมย์ครับพี่ซีครับว่าตีบี้ตอนนี้กำลังทำปัญหากับบุรีรัมย์ครับเชื่อกันดีๆเลยใช่ครับเป็นทีมไปเรื่อยครับใช่ครับเราไม่สามารถหยุดการฟาร์มของเขาได้ครับเป็นหนึ่งยีน่าก็ยืนสบายสี่ทีครับสี่ทีครับสเกลมาตรงนี้ครับเราสามเลนก่อนนะสำคัญบอลครับยืนไปด้านโซนครับอาคาเฟ่ครับหาจังหวะเปิดไม่ต้องลงสิครับผักสามด้านซ้ายมือครับแต่ว่าเจ็บธนชิตเจ็บมากครับแบบเย็นหยาดครับที่เข้ามากลางวงครับยิงต่อที่ลิงกี้ครับแต่ว่าเขาชดยื้อไว้แล้วเขาเคลียร์เวฟได้ไอ้คอนแทคใหม่มองไม่ค่อยเห็นว่ามารับเดียวมารับคอนแทคใหม่มองไม่ค่อยเห็นเวฟเลยครับไม่ใช่มันเป็นตัวเก่าสายตามันสั้นไปหน่อยเกมดีจัดๆครับมันเลยมันโดเบอร์คาเฟ่นะตรงนี้ครับเนื้อไอเลี้ยงมาพร้อมกับตัวพายครับพายก็หลับมาด้านโซนครับแล้วก็จบการวิลล่าเป๊ะเลยครับเขารู้ว่า4นาทีจะเซอร์วิสมาเล่นครับไวมากๆครับด้านล่างนะเกลเลตบอยทางสวยครับโอ้ด้านล่างครับคาเฟ่ครับไปตะบักนะดิวใส่แต่นั่นมี1ต่อ3อัลติเมทก็ยังไม่มีแต่มีวีคอยู่ครับเขาเดินตามมาครับระเบิดพุทธิพุทธ1ทีครับเดินตามครับจะเชนและต่อด้วยแล้วก็อาเป้เลือดน้อยกับมาเสริมกรอกให้กับเพื่อนร่วมทีมเดินแบบเข้มชนพยานยานกลางทางครับคานาชิครับต้องระวังครับป่าดาบสามเหลี่ยมไม่โดนครับแต่ว่าเซลครับใส่สกิลใส่ขั้นทับเลยเยอะครับแล้วข้างล่างอุ้ยเกิดเกียร์เยอะๆได้ยีน่าจะเป็นบอสแมนฮะเดินแต่ด้านหลังมาแล้วนะชาร์ลอตมาใส่วิ่งปิดไข่อาศัยวิ่งใส่ข้างล่างล่างครับมาสกิลใส่ครับดึงกันอยู่ครับเผลอไอ้กับโอของลิตเติ้ลบอยแต่ลิตเติ้ลบอยเจ็บหนักมากกดแขนรับล้อจังหวะสกิลครับและปักดาบมาล้อโลสกิลครับโดนสวนเข้าไปครับไม่สู้ต่อแล้วมาดูที่เลนกาให้เลนดาบโดนครับจ่อใหญ่กันก่อนอยากจะคิดไปเลยด้านล่างเอาแล้วเปิดใส่ตัวลิงกี้ยิงสวนไปแล้วเขายังเคลียร์เวฟได้อยู่วิ่งเมื่อกี้คือไอ้ตะเดือนนะครับแบบมาแล้วลิกกี้มีปิกครับแต่ตรงนี้ระเบิดมาโอ้โหแล้วแวร์ซอยครบอยู่นะตีบีแม่พ่อแน่ตรงนี้ครับเลยจะเกียร์คิดเกียร์คนครับแล้วแข็งมาลิกกี้ปิกครับเอาเราเฮ้ยโอ้โหแกะไปแล้วได้ครับ
ได้ต้นเกมแล้วดาเบสไปแล้วขอให้พี่ชุบเนี่ยดาเบสมันจ่ายมาแรงมากนะดาเขาเล่นเลนกลางเก่งแล้วจ่ายโอ้มาแล้วซื้อเวลาขึ้นมาเติมครับพี่ซีครับเสียพิศานมาเติมจากสวยครับเล่นหายนะครับยื้อเวลาไปครับทางตัวของอาคาเป้ครับดาเขาเปิดเก่งเนี่ยซ้อนกันไม่เก่งเลยเตรียมเอามาดูว่าจะดันต่อเนื่องได้ไหมครับฝั่งของพี่ลำในขณะที่บังเล่นเกมมิ่งครับถ้าเขารวมตัวกัน5คนต้องระวังใครครับที่เล่นเฟนิกซ์นี่แหละเชนเทเบิลสโกนที่สกิลปัดโหดเลยครับน่ากลัวมากครับได้มาก่อนด้วยครับตอนนี้ยังไม่มีฟิกเกอร์ครับต้องระวังตกเด็ดเด็ดเสียได้ครับเต็มที่ไม่มีใครนำเชียร์เดี๋ยวผมนำเองครับใช่พวกเรากระนำกันเองครับขึ้นไปจัดเลยหวานเพียบยืนโมกับยืนโมอันนี้รัดจอดเต็มหรือว่าอยากทิ้งช่วงการฝากจัดไม่จะรัดชี้กับหรือบ่อยจะขึ้นจอดเต็มหรอผมไม่รู้ยังแต่ถามว่าจะรวยง่ายกว่าทางปาร์เตอร์ไหมก็ตอบว่าไม่ง่ายนะครับวีซีบีนะครับแต่อย่างน้อยมีฟังไว้ก่อนครับภูมิใจครับมีหน้ากับครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเปิดแล้วติดปั๊บแล้วปั๊บเข้าไปครับเกิดให้ก็ไม่สู้ครับรีเวลดาวจับเองครับแล้วจะป้องด้านล่างตรงนี้ครับสำหรับดูแลวางพิษานแล้วครับแล้วมีลงเองครับไปทีละเลนดูเขาป้องง่ายดีนะขอบใจเย็นๆโอกาสเก็บจะรับแม่โดนเปิดครับแล้วต้องใช้มันติดครับเพื่อที่จะยื้อตรงนี้ครับแต่ก็เดินตามมากันสิครับแล้วกระโดดไปสตาร์ต่อครับกลางวงครับแต่ว่าไม่โดนตัวอย่างลิกกี้แต่ลิกกี้ครับเจอไปเสร็จท็อปท่านจับเงียบและยิงขวางมาครับยิงซ้ายครับยิงกลางวิสานครับและตอนนี้กระโดดเข้าไปกลางวงลิกกี้กระโดดลงมาได้ครับในขณะที่คาไปมันยิงได้แต่ลิกกี้ยังเก็บทันทีครับแต่เขากระโดดมาด้านหลังเหมือนกันเนลเก็บลิกกี้ครับอุ้ยไปดีไม่สวยครับบุรีรัมย์เนลไม่นอนครับเนลไม่ง่วงครับบอลนี่แม่งน่ารำคาญจังเลยครับเหลือ2คนในการกันบ้านนี้ว่ายังมีรู้อยู่ครับอาจจะการไฟที่เล่นกลางก็สวยอยู่เลยคือดาเมจของบุรีรัมย์นั้นขาดเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับโอ้แล้วพลังในการจ่ายนะเป็นของเฟติกเมื่อกี้ที่มันอยู่เทรดเขาชัวร์ครับคือโดนบังคับไฟอาคาเป้ก็แปลงร่างในจังหวะเทปตัวเองใช่ไหมตอนนี้โดดมาครับคือหมดมือแหละจ่ายซื้อไปนะครับที่เหลือทางซ้ายเนี่ยคือต้องซื้อเวลาไปเยอะเลยครับโดนโฟกัสด้านขวาไปแล้วด้านหน้าเนี่ยยังมีที่ลิกกี้มีโอกาสในการจ่ายนะเป็นแต่ว่าครับในจอนี่สกอร์โดนหลับมาดีเลยแล้วเทปของด้านล่างครับตอนนี้แล้วเริ่มเป๋ครับปุยรามเนี่ยต้องกลับมาใจเย็นมิสบอยโดนด้วยทาวเวอร์ด้านบนเวฟดันเข้าแบบนี้น่าจะกันไม่ง่ายครับแล้วเขาเปิดดาร์คเลเยอร์ที่บุยรามอยากได้มากๆครับและดูครับจินเดินมาเปิดสตาร์ทครับหวังว่าจะเรียกใส่เนี่ยมาครับเราได้มังกรเขาไปดาร์คเลเยอร์ได้ไหมได้แล้วล่ะเรียบร้อยครับดาร์คเลเยอร์สบายครับเปิดตามาแล้วตรงนี้ครับจะเกี่ยวใส่ใครสักคนแต่ยังไม่มีจังหวะเลยเพราะว่าดิสปอร์ตมันเกิดครับเป็นของล้างแล้วครับไม่ไหวครับคาเป้ครับคือถ้าไม่ได้มีล้างเนี่ยโดนทางตัวของนะบอดดี้โซนยับเลยครับวอลไฮจะยิงยากมากครับนั่นหนึ่งล้างก็ใช่ว่าการันตีจะต้องพูดจริงผมว่าคีแมนของ BMP น่าจะเป็น CC ฝากบัตรเลยก็ไม่น้อยนะบอดดี้ว่ะใช่ใช่ถ้าบอดดี้ติ๊กเกอร์มาสอบสกิลดีๆอย่างเกมนี้ไม่ได้รวยขนาดนั้นครับรู้เรื่องฟันเดอร์นี่ไปดูเลยครับเดินไปทางครับอยากเข้าไปล้างก็บอกเลยดาเมจอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยครับโดยเฉพาะตีมากับจินครับจินโดนเกี่ยวอยู่ครับแต่กันหลอดหวังยังเข้าถึงไม่ได้มีล้างครับต้องมารับเวฟเป็นกับแต่ตอนนี้ผมล็อกขั้น6แล้วครับผู้ชมครับกล่องฮีโร่อาสาครับรับมาทางไวเลนทีวีนะครับช่วยขังรูปโปรไฟล์นะครับภายในวันที่7ครับผมกันตามผมนะคนจะบุกครับกลับมาตั้งรับอีกครั้งครับบุรีรัมย์มาแบบแข็งแกร่งครับกลายเป็นตอนนี้ต้องรับไปก่อนครับแล้วการโซนฝั่งบัตเบย์น่ากลัวมากครับเนี่ยวันนี้โซนหนักหนาแล้วเชนเทเบิลสโกนครับได้โดนอาคาเป้ไปครึ่งหลอดยังไม่ได้จับอะไรครับแค่จุ่มที่ละหมุนครับโอ้วิสัทเขานี่เขายืนจุ่มครับน้ำเย็นเย็นมากนะเดินนั่งดีจังวะกลางกันไม่ได้ครับโอ้โหปัดไปไหลนะครับตอนนี้บุยลามก็ต้องอุดรอยเยื่อไม่ได้ครับใช่ครับของเชื่อมั่นครับตรงนี้สำหรับบุยลามครับตีนี้ไปจะแย่เดียวเลยครับแต่ว่าคาราชิครับต้องเอาตัวไปเสี่ยงเพื่อเคลียร์คีบออกเอาละเอาละแล้วเดินกดดันครับสถานการณ์ในเกมตอนนี้ทางฝั่งเล่นพยายามจะปิดแมตช์นะครับทำให้บุยลามซ่อมเดินช้าครับก็เหมือนกันทางล่างครับยังมีถ้าจ่ายฟรีเข้าไปก็แต่เลือดเหลือน้อยมากๆเลย
เป็นทุกคนครับปาราชีครับจะปิดจากด้านซ้ายครับแต่เจอเสืออ้ายครับยืนดักอยู่ครับนี่ฮะรับนักเพลง37ดาวแล้วเป็นสเตทออฟซัมชั่นครับยินดีครับและเกี่ยวใส่จีนครับกองกลางกาบูตัวยังเต็มที่ไม่ได้ครับเจอโพซิชั่นมาหน่อยด้านหลังเจ็บหนักเหมือนกันบุรีรัมย์ปาร์ตี้โซนหนักมากครับเน้นเคลียร์ออกไปก่อนได้หลายตัวเลยนะคือถ้ามองตัวปาร์ตี้โซนดิเฟนดิ้งกับทางปาร์ตี้ทำดาเมจแรงมากครับเป็นนักเพลง LE ครับบอดี้เป็นการที่นอกเดี๋ยวความคาดหมายประมาณเกมจริงครับสำหรับเดียวรับมันเลยคือมันโซนไปเลยว่าหายิงยากนี่ไงที่รถไฟดอยไงคือถ้าไม่ได้ควาหมึกกันไม่โยนบอดี้เดชาร์ลอตจริงๆน่ารักบอดัมแต่ต้องไม่ได้อะในเกมมันทำไม่ได้อะมันเปิดพิกไสก่อนโดมอะต้องดูเออเอาจริงตีมี่เกมนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่โดนกดดันเลยนะเดินสบายเดินสบายรอชุบเลยอ่ะใช่แล้วเข้ามาก็รอชุบครับเดินก็รอสวนได้เปรียบเรื่องจำนวนชีวิตนะครับในเวลาเข้าไปแบบ 5-5 ครับของเปลี่ยนดีเนี่ยแล้วเขาไปโซนดักซาเลเยอร์ก่อนครับถ้าได้เป็นการตัวนี้นี่ว่ายากอยู่นะครับแล้วเขาตีไว้ด้วยครับมีเป็นเด็กเขาจะไม่ให้มังกรนะครับนี่เขาเดินมารอแล้วตรงนั้นเหลือให้ก่อนที่หนึ่งดักฟ้าที่หนึ่งดักเลยครับจะสู้นะเนี่ยยืนดักครับรอจังหวะมาสกิลใส่ทุกอย่างครับในคาราชิครับได้มังกรผู้หญิงแต่ว่าอยากได้อยู่ลงมาที่ด้านหลังครับและตัวฟลิกเกอร์ที่อยู่ยิงอยู่ยิงต่อครับแต่ว่าเขาไม่ทุบครับต้องฟิกเกอร์หลบของด้านขวามือครับและเป็นสเตเลสซ็อกเนี่ยต่อตัวมาโดนลูกครับและเป็นยิงเพี้ยนครับที่แทนมันทะลุโดนคาราชิแตกไม่ไหวเลยครับด้านหน้าดาเมจมันต่างเกินไปครับดาเมจที่มหาศาลก็จะฝันไว้ครับโอ้โหทั้งอาไข่แรงมากครับเดวเยี่ยนเยี่ยนครับดาเมจแบบนี้เข้าแบบจัดการเกมของปัตตีปัตตีครับเกมนี้เอามีช่วง15นาทีครับที่ต้องไปหวังซอสกันนะครับต้องเชื่อมั่นว่าบุรีรัมย์จะไปให้ถึงครับใช่ครับเดี๋ยวเราต้องยืนถึงตรงนั้นครับโอ้แล้วมันคือพลังตีมี่ครับเนี่ยพลังการเงินครับแล้วพอแล้วเวลาตีทีมแม่งมีตีมีเวลาเกมตามปุ๊บเงินไม่สี่แบบน่ากลัวเลยแต่เคลียร์ไม่หมดเลยนะนี่ครับถ้าตีพาร์ทอย่างเดียวเอาไปฝังเพื่อนก็กระจายจะตายหมดเลยจริงครับมาแล้วหน้าบนขวาแล้วครับตีมาร์ครับด้านล่างครับก็โดนรับนะครับนับเสือไห้ครับยืนอยู่คนเดียวครับแล้วมีลิซบอยไปรับครับตรงนี้ครับเป็นบอยครับเจ็บเหมือนกันแต่เสือไห้ครับก็ถอยครับไม่ดูดีสักเท่าไหร่ครับตรงนี้แต่การว่าเยี่ยนครับกระโดดมากกดน้ำใส่กันทีครับป้อมด้านบนครับโดนครับแตกไปแล้วครับฝั่งของลุยรับแล้วน้ำมันป้อมกลางด้วยครับตรงนี้ฝั่งฝันเลยเก็บมีจามและจะมาสามพางเลยครับผมเดี๋ยวจะเอาก๊อตโอ้ยจะไม่รอนะเข้าก๊อตและโดนครับเพื่อกดกลับมาจะต่อเนี่ยจะต่อครับจะเอาครับจะเอาฟิกเกอร์เขายังมีหมดเลยฮะในขณะที่บุรีรัมย์ไม่มีครับแล้วปีศาจมาตรงนี้แล้วครับเขอไอ้ครับอัศวินตายครับโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวมาสกิลใส่เขอไอ้ครับแล้วลำมาจากตัวของคานาชิครับยังตามเก็บไม่ได้โอ้โดนจังหวะการทรงของบอดี้ครับเวลาการเล่นของปันเมื่อยเหลือเฟือครับในการที่จะมารอเก็บก็อตเทอร์ในเพลย์ต่อไปครับแต่ว่าภาพดูด้วยของอเมริกาก็โอเคไหมเกินแต่เรายังมีความหวังอยู่กับ2ป้อมสุดท้ายของวีรัมครับถูกต้องครับถ้าเกมจะไม่จบครับก็ต้องเชียร์มารอติดตามต่อไปแม้มันจะไม่ง่ายครับเกมนี้พอเขาบอก2ป้อมสุดท้ายนี่มาดูเยอะจังวะสู้ให้ได้เลยครับบอก2ป้อมสุดท้ายนี่ว่าเอาแบบมันดูเยอะจังวะในสถานการณ์ที่วีรัมจะได้ก็น้อยมากครับครับแต่ดีหน่อยมากขวาเลยครับดูครับเขาเทมาเลยครับในขณะที่วิลามครับเหมือนกังวลเรื่องก๊อตเลเยอร์ครับได้ดูครับผมวางเกมในเมื่อตะโกนครับในเหลี่ยมนั้นครับทำให้ตัวของไฮยิงปีไฮยิงปีนั้นเก็บสามห้าไม่ได้แล้วครับแต่ว่าตรงกลางครับที่นักกำลังจะล่วงลงไปนอนแล้วก็ได้ชดตัวเองนักทุบมาอยู่กลางวงครับจังหวะที่วิลามเกี่ยวเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่ตายมีหน้าเลยครับเวฟไม่ง่ายในการขึ้นไปอีกก่อนครับแต่เหมือนจะต้องทำครับใครครับต้องทำอะไรสักอย่างครับไม่งั้นรอรับตอนที่เขามา5คนเหมือนเดิมครับมีหน้ากันเล่นยากครับตรงนี้ครับเถอะให้มันถือเวลาไว้ก่อนนะครับแล้วใช้ขึ้นก่อเกิดมาเราเล่นไหมจริงครับเขาเล่นครับเราก็ต้องเล่นนะเอาครับเล่นกันไปเล่นสุดเล่นสุดเอาเวลาไปไปบูรีรัมบูรีรัมบูรีรัมเงียบดูดีครับช็อตนี้
คือเขาก็จะเหลี่ยมนะครับมาตีคัฟเวอร์ด้านล่างเลยนะครับซึ่งทำสำเร็จแต่ว่าต้องใช้โอทวิตครับเข้ามารับและรับดาเมจมาสานครับผมสบีนี่มันแข่งมาตั้งแต่ด้านขวาสี่สี่ครับเนี่ยเอวตอนกลางวันโดนอันตีของอากาเป้ครับสี่เมื่อกี้เดี๋ยวมันก็ต้องแถวบ้างวะตัดภาพกลับมาครับตรงนี้ครับเหลือแถวบ้างแล้วสองเวฟครับเวฟการโดนเทียมไปแล้วครับแล้วก็เป้ครับเดินไปเดินไปแต่ว่าเขาจะมีบ้างแล้วเขาอยู่บนห้าแพ้สองแพ้สองขอเสร็จแล้วเขาการเกี่ยวใส่ครับครับเป้ตรงนี้เขาดึงได้มาสะบัดเอากลางครับบุรีรัมย์ครับโอ้ยแรงจัดป้อมสวยแรงเกิน
โอ้เป็นบรรยากาศการแข่งที่สุดยอดแต่ว่าก็บอกอุ้ยลำแพ้แพ้ไป 4-1 ตอนนั้นผมลงไปกินข้าวขึ้นไม่ทันไม่ดูเกมที่บุรีรัมย์แพ้ก็น่าเสียดายไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวระหว่างทางกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เจอกับพี่เกนะครับตรงนี้นี่ถ้าหากใครที่ยังเด็กอยู่แนะนำไม่ต้องฟังนะครับเพราะว่าค่อนข้าง18บวกนิดนึงครับไม่ใช่วัยรุ่นนะดิมาติดเอาอีตอนแก่เนี่ยสมัยเด็กๆไม่ค่อยได้เล่นไงบ้านไม่ค่อยมีตังค์ไปเล่นเคาน์เตอร์ทีปั่นจักรยานที 5-6 กิโลสมัยก่อนนะพี่เคยรู้จักไหมเคยครับเคาน์เตอร์ใช้คอมนะเมื่อก่อนนะผมก็รุ่นพอนี่ผมก็38แล้วเนี่ยจักรยานไปเล่นเคาน์เตอร์ชั่วโมงละ20ไม่กินข้าวไปโรงเรียนเพื่อจะไปเล่นเคาน์เตอร์แต่ก่อนสมัยนั้นยิงไม่ยิงถอดเสื้อร้อนเลยใครเอามีดเสียบได้นี่โคตรเท่ครับข้างหลังนะจากการเล่นคาเตอร์ที่ภาพสวยจัดเป็นเกมที่ภาพสวยมากสำหรับยุคนั้นแล้วตอนนี้แถวๆโรงแรมสยามมีเท่าไหร่ครับก็เวทอยู่ประมาณ 1,500 ครับ 1,500 อยู่เหรอใช่แล้วโรงแรมเท่าไหร่โรงแรมก็ 2-300 พี่อะไรมันจะตึงราคาขนาดนั้นโอ้บางทีก็รถแรกแจกแถมวันนั้นพาลูกค้ามาก็บอกว่าพี่ไป2คนเลยไหมหนูคิดพี่2คน 2,500 อะไรเงี้ยลงค่าห้องก็คือแซนด์วิชอะไรประมาณนั้นลดให้ไงคือ 2,500 ได้เด็ก2คนแล้วก็ค่าห้องออกให้อีกออกให้อีกอ่ะประมาณนี้โอ้เยอะเกินไปแล้วแต่คนแต่อย่างว่าถ้าเขาถูกใจก็ลดให้อะไรประมาณนี้แต่ช่วงนี้น่าจะเด็กยืนน่าจะไม่เยอะหรอกก็มีเป็นสิบแหละถ้าสัก5ทุ่มเที่ยงคืนก็ได้เยอะหน่อยไม่ยังตรวจโควิดกันอยู่ไหมไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ไม่ตรวจเลยใช่ไหมไม่ครับไม่ตามร้านทั่วไปก็ไม่ตรวจครับเห็นมีช่วงนึงเพื่อนผมไปตรวจโควิดเสีย100อะไรเงี้ยไปแย่จมูกตึกเข้าไปค่าเครื่องตรวจแล้วปกติคนมาเที่ยวช่วงกี่โมงพี่แล้วแต่เลยพี่มันเมคไม่ได้อะพี่มันยันเช้าเลยเอาจริงคนมันยันใช่มันเมคไม่ได้อะพี่คนอยากเที่ยวหัวค่ำมันก็เที่ยวหัวค่ำอยากเที่ยวดึกมันก็เที่ยวดึกได้เห็นมั้งอ่างเห็นเขาบอกเปิดแต่เที่ยงมีคนเที่ยวไหมส่วนมากก็จะเปิดเช้าครับ5 โมงเที่ยงเขาจะเปิดประมาณนั้นแล้วก็ปิดประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็มีอะพี่แล้วเคยมีคนเรียกไปแบบตั้งแต่เช้าไหมมีพี่โอ้บางคนก็เที่ยวแต่เช้าแต่ผมไม่ได้ค่อยขับกลางวันแล้วไงเดี๋ยวนี้ผมขับแต่กลางคืนผมก็ออก 4-5 โมงเย็นเลิกก็3 ตี 3 ตี 4 ตี 5อะไรเงี้ยครับถ้าเมียไม่เรียกเข้าบ้าน วงเล็บด้วยแล้วตอนนี้ช่วงนี้พี่แบบขับแท็กซี่แล้วอะไรนะวันช่วงนี้ขับแท็กซี่แบบได้เงินพอลงอ่างวันนึงโอ้ยมีไปลงหรอพี่เลิกแล้วมันถึงไหมมันถึงไหมได้ถึง1,500ไหมถ้าบอกวิ่งในเมืองก็ถามว่าขยันนะได้พี่เพราะเรารับแอปไงเราทั้งแอปทั้งโบทั้งไลน์ลูกค้ามาเรื่อยๆถูกไหมที่มีอ่ะลูกค้าเรียกกดมิเตอร์ลูกค้าเรียกโบเราก็ไปวันหลังเรียกบางทีเราก็เหมาแต่คือผมไม่ได้ว่าปฏิเสธคนไทยครับคนไทยผมก็กดมิเตอร์ปกติต่างชาติบางทีเราได้เวลาได้จังหวะเราก็เรียกเหมาบ้างมิเตอร์บ้างแล้วแต่ต้องดูแขกด้วยอะไรด้วยครับแต่ผมเรียกไม่แพงเหมือนคนที่เขาขับในเมืองจริงๆหรอกเพราะผมบ้านอยู่มีนผมไม่ได้บ้านอยู่แถวนี้พี่ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกเรียกเขาก็ละ200ร้อยหนึ่ง200นั่นแหละผมก็ว่าแถวนี้เรียกเดือดบางทีมันเรียกกัน500-600ผมเรียกเอาตายเลยหวังล่าสุดแต่ประตูน้ำน่ะนะป้าโดนเรียก1,800มาถึงเราป้าจ๋าป้าไปไหนลั่นหลุมแก้วป้าบอกไปไหมหนูป้าให้700 บอกไปสิป้าไม่ไปได้ไงค่ารถ300 กว่าบาทป้าให้มา1,000กับหลานป้าบอกว่ามันเรียกคันละ1,800แม่งเรียกกันเอาตายใช่ไหมปัตยา1,500ไอ้นี่ลั่นหลุมแก้วเรียก1,800นั้นก็แต่บางคนก็แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ไปจริงนะอันนี้คือโรงแรมสยามก็เรียกเดี๋ยวจะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น
ร้านมันจะมีคนยืนกันอ่ะฮะผมอยากไปดูโซนคนยืนแต่ไม่รู้ว่าจะเยอะไหมตอนนี้นะไม่เป็นไรครับแต่ไม่น่าจะเยอะตอนนี้อาจจะยืนประมาณ10คนหรือไม่ถึง10คนแต่ถ้าเป็นแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะยืนสัก30คนได้40คนได้แล้วมันก็หมุนเวียนอ่ะพี่ครับครับเดี๋ยวนี้เขาใช้บริการก็ใช้ทางเน็ตกันหมดแล้วเฮ้ยนี่เน็ตมันโดนหลอกกันเยอะแต่มันไม่ตรงแค่นั้นเองเออไม่ตรงปกบ้างบางทีแบบเก็บมัดจำนู่นนี่นั่นโดนหลอกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะพี่ขนาดผมขับรถแท็กซี่มันยังหลอกเลยเรียกโบเนี่ยให้ผมซื้อของให้มันก่อนอะไรวะเดี๋ยวน้องเติมคิวเลยที่พี่หน่อยเดี๋ยวมาตังค์ไปทางบัตรเพื่อกูจะโอนให้บ้าเรียกรถมึงไม่มีเงินเขาจะให้กูออกให้ก่อนโดนเยอะพี่ตอนนี้คนลาวนะพี่ล่าสุดมันสมัครงานอินเทอร์เน็ตเขานั่งเรียกรถผมนี่แหละจะให้ไปส่งไปรามสองไอ้คนปลายทางบอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องไปกลับทันสี่แล้วก็อยากให้คนลาวเนี่ยวนตังที่เซเว่นให้มันหน่อย 2,700 เพื่อนมันจะไปใช้นู่นใช้นี่อะไรของมันเงี้ยเดี๋ยวน้อยมึงโดนหลอกแล้วไม่ต้องโอนหรอกมึงเสียได้ตังค์ของมึงมึงยังไม่มีเด็กมันเลยพี่ปกติเด็กมันจะมายืนอยู่ตรงนี้กันมองมีอยู่นู่นคนเดียวมีคนเดียวปกติมันยืนเต็มเลยเนี่ยขับรถเบนซ์ BM ขับรถเก่งมากันนะเว้ยพี่มันไปจอดกันตรงไหนฮะไปจอดตรงไหนเนี่ยก็จอดเนี่ยรถพวกมันนั่นเนี่ยอ้าวเหรอยืนนี่ก็คนนึงเฮ้ยน่ารักด้วยเนี่ยเนี่ยเขาขับรถไม่สโลว์หน่อยอ่ะเนี่ยเขาขับรถเก่งทำไมไม่ใช่ช้าเลยอันนี้ก็เคยหรือเปล่าดูไม่ออกอย่างเงี้ยเขาก็จะมายืนกันแบบเนี้ยครับเวลาถึงเวลาก็จะมายืนกันแต่นี่น้อยต้องแบบเด็กกว่านี้ใช่ไหมครับครับเราก็จะยืนกันประมาณตีสามตีสี่แล้วก็เลิกอยู่เท่านั้นแหละ 1,500 เต็มที่แล้วต่อรองนู่นนี่นั่นจังหวะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแบบพวกแม่เรามาคุมมีตรงนู้นไงพี่ไอ้ตั้งตัวนี้แล้วที่เดียวมาจะเป็นพวกเหมือนกินในหน้าแต่ถ้าเลยมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเขาขับรถมาขายกันเองบางพี่มันขับ BM มาเลยนะมันขับ BM มาจริงขับ BM ขับเบนซ์ขับ Honda Jazz แล้วแต่เลยพี่ขับรถเก่งกันมาเองนะเว้ยเหมือนก็มาหางานพิเศษแล้วกันพี่ผมก็ไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกเฮ้ยอย่างพวกไอ้อะไรนะสวนลุมสวนลุมไม่เวิร์กหรอกพี่ไม่ค่อยมีนะฮะหรือไม่เวิร์กเอาง่ายๆพี่ลูกค้ามันทำคนมันทำเสียไปเยอะหมายถึงว่าไอ้นี่ทำเสียนะพี่ครูเรียกอะไรวะแบบไปแล้วขอเพิ่มเงี้ยอ่ะไม่พี่มันจะมีเด็กคุมที่สวนลุมอ่ะคือเหมือนเราจะมีแก๊งมาเฟียเลยเด็กในนั้นคือจะมีคนคุมหมดพี่ทุกคนจะมีคนคุมอย่างพี่เรียกขึ้นรถตกลงราคากันเรียบร้อยคือที่นั่นไม่แพงคืออยู่ที่700ถึง800แต่เวลาเด็กขึ้นรถปุ๊บมันจะมีโรงแรมประจำต้องไปที่นั่นที่เดียวจะไม่บอกที่อื่นมันก็จะมีคนคุมอ่ะนั่งแดกเหล้าอยู่ที่นั่นเหมือนพวกเก็บเงินกู้แล้วกันพี่สี่ห้าคนแล้วก็จะมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามตูดรถพี่มา1คันคือพอเด็กขึ้นรถปุ๊บมันจะมีมอเตอร์ไซค์ตามพี่มาเลยโอ้แล้วสมมุติว่ามันบอกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็แล้วแต่พี่ว่าพี่จะต้องเสร็จถ้าพี่ไม่เสร็จมันจะเคาะประตูห้องเลยคือต้องจบเท่านั้นประมาณนั้นมันก็เลยคนมันก็เลยไม่ไปเที่ยวกันครับมันเป็นประมาณนั้นคือเหมือนมาเฟียก็บรรดาผัวผัวมันแหละแมงดาแหละดีๆนั่นแหละพี่เดี๋ยวนี้มันยังมีพวกไอ้ที่แบบบอก800เข้าไปปุ๊บถ้าจะให้ถอดต้องจ่ายเพิ่มก็ประมาณนั้นครับจะมีใช่ไหมนั่นแหละอ๋อฟิลนี้เลยคือมึงไปเอาได้ปุ๊บจะให้ถอดนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มจะดูดนมต้องเสียตังค์เพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยที่สวนลุมนี่แหละครับอันนี้จากที่ลูกค้าบอกมานะคือลูกค้าก็จะไม่เที่ยวเลย มันเป็นอะไรที่อันตรายมากพี่ก็เพราะว่าออกไม่ทันยิงโดนตีนะพี่เอออะไรขนาดนั้นคือมีเรื่องกับเด็กไม่ได้เลยอ่ะคือหูแก๊งวัยรุ่นมันจะเยอะมากพี่มันจะอยู่มาเป็นแก๊งเลยวีคิดดูว่าสมมติไปกับ4คนเนี้ยแล้วแบบรถแม่งตามมา1คัน2คนแต่มันจะอยู่ที่โรงแรมด้วยพี่จะนั่งแบบอยู่ในนั้นเลยใช่แล้วคือมีแล้วคือมีพวกมันอีกในโรงแรมพี่ประมาณนั้นเลยครับยิงกระดี้ไถเสียดายมาช่วงสยามไม่เจอคนอ๋อ
ตรงนี้ยังวนสวนลุมดูได้ไหมสวนลุมก็วนดูได้พี่มันทางที่เราผ่านพอดีป่ะไม่ผ่านแล้วพี่อ๋อเราต้องย้อนใช่ไหมติดไม่มานานจากประตูไปตาแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กหน้าตาดีขึ้นเยอะนะตามยุคสมัยนะไม่รู้ดิพี่เดี๋ยวนี้เห็นส่องกันในเน็ตอย่างเดียวแล้วสาเทียนในเน็ตอย่างเดียวพี่คือเขาก็ต้องดูไม่โอนตังค์ไปทางไม่ตรงปกผมกลับบ้านได้เลยเขาเล่นกันแบบนั้นหรอเขาเล่นแบบเด็ดขาดเลยที่มันก็พันกว่าบาทในเน็ตก็พันกว่าบาทห้องพร้อมอะไรพร้อมเงี้ยเหรอครับพร้อมห้องพร้อมอะไรเลยพี่มีไดแทงไหมอะไรพี่ไปแบบไปที่ไหนแบบนัดไอ้แบบมันจะมีในหน้าในไลน์หรือว่าไม่มีในหน้าพี่พวกนี้เขารับงานเองดูทวิตเตอร์เหรอใช่ประมาณนั้นครับเคยมีประสบการณ์ไหมหมายถึงเคยไปเที่ยวแนวเนี้ยหรอแบบในเน็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมมีบ้างพี่เคยไปครั้งหนึ่งเท่าไหร่ก่อนนะเท่าไหร่ครับผมเที่ยวถูกเกินเพื่อนมันแนะนำก็ลองเข้าไปเซิร์ชกันดูแถวบ้านด้วยแถวบ้านด้วยมีห้องพร้อม600เลยเหรอเดี๋ยวแถวบ้านพี่แถวอะไรแถวนนท์ใช่ไหมมินบุรีแถวมินบุรีมันถูกเกินแล้วเป็นไงบ้างคุณภาพมันคือมันเหมือนคนพวกไทยใหญ่อะพี่มันไม่ใช่คนไทยแท้พี่เฮ้ยแต่ไทยใหญ่สวยนะสวยครับหน้าตาดีแต่ตัวเล็กปะตัวเล็กตัวเล็กขาวตัวเล็กเล็กขาวๆอบอึมๆหน่อยนะฮะประมาณนั้นแหละแต่โอ้โหเคยถามมันอะรับวันหนึ่ง10รอบอย่างเงี้ยรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไรเงี้ยพี่ดูอันตรายกันมันคือพี่ก็แต่ก็คือเขามาเขาโดนหักหัวคิวอีกนึงไหมพี่คำว่า600เนี่ยเขาไม่ได้รับงานเองเคยถามมันโดนหัก200นะพี่ก็เหลือแค่รอบละ400โอ้คือจะเหลือแบบโอ้โหน่ากลัวมากพี่มึงต้องรับวันเท่าไหร่แล้วเขาจะเช่าห้องเป็นรายเดือนพี่เป็นรีสอร์ทเนี่ยแต่คนเขาจะเช่าเป็นรายเดือนแล้วเขาจะหมุนเวียนจากเขาปกติเขาอยู่มินเนี้ยย้ายไปหนองจอกหนองจอกไปชลบุรีชลบุรีไปรังสิตอะไรเงี้ยก็จะหมุนเวียนกันแต่ละกลุ่มนี่เขาจะเป็นกลุ่มๆกันไปก็ไปกัน3คน4คนอะไรแล้วแต่ก็เครือข่ายไม่ต่อเยอะไงถ้าเดียวครั้งนั้นครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเหรอโอ้โหอะไรเดียวสบายอะไรรู้สึกไม่ใช่แมตช์เราเราอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวพี่ขี้เกียจแล้วหรือเมียจับได้ฆ่าตายปัญหาคือเมียจับได้เมียนี่ตามดู GPS ด้วยป่ะเนี่ยไม่มีเอาไว้ใช่ไหมไว้ใจไว้ใจไว้ใจข้างหลังนี่แผลเยอะพี่เนาะไว้ใจอ่ะก็คลิปนี้น่าจะแค่นี้ละกันนะครับช่วงตอนแรกนี่ถ่ายไม่ติดตอนไปถ่ายหน้าโรงแรมนะครับเสียดายไม่ติดกดอัดไม่ติดแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเห็นมีคนยืนอยู่3คนนะครับไปตาสวยๆนั่นเลยนะแต่ว่าเสียดายถ่ายไม่ติดนะครับยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสวัสดีครับว้า